อาชญากรรมทีม2 OG Hayok ครับแจ้งคนหายเหรอครับยศสูงแบบนายน่ะคงจะรู้ดีนะคดีคนหายน่ะก็แบบนี้แหละพอตามกันไปเรื่อยๆก็กลายเป็นหนีไปเองซะมากจากนี้ไปนายกับฉันเหมือนผัวเมียกันแล้วนะห้ามให้นักข่าวรู้ไปตามหาครอบครัวเหยื่อและสัมภาษณ์มาทำไมเป็นฉันนะคะนี่มันไม่ใช่ข่าวภูมิภาคซะหน่อยนะนักสืบคังครับคนนี้บอกมีเรื่องจะแจ้งความนะครับมีเรื่องอะไรอย่างนั้นหรอครับผมลักพาตัวเด็กไปคนหนึ่งแล้วก็ฆ่าเขาครับนี่นายเลยแล้วฆ่าเขาทำไมไม่รู้สิครับตอนนั้นไม่มีสติผมก็ไม่รู้ว่าฆ่าไปทำไมนะครับผมฆ่าจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ทำไมแกฆ่าเด็กที่น่าสงสารนั้นทำไมถ้าอยู่เฉยๆผมก็คงไม่ทำอะไรหรอกเด็กโง่เอ้ยในกล้องเห็นมามือเปล่าใช้มือขุดดินแล้วฝังศพไปอย่างนั้นเหรอเรื่องโรงพักผิดละมั้งเรามีตำรวจฉลาดอยู่ด้วย